ท่านผู้ชมครับไปดูความรักแบบจัดหนักจัดเต็มของณเดชน์นะฮะใช่ค่ะคู่รักซุปตานะฮะซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยณเดชน์ยาย่านี่ครับวันนี้ใครเห็นนี่แบบโอ้โหนี่ทีแรกคิดว่าเอ๊ะโฆษณาหรือโปรโมทงานอะไรหรือเปล่านั่นสิไม่ใช่นะฮะนี่ฮะณเดชน์ฮะดารานุ่มนะฮะณเดชน์เนี่ยทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวยาย่าด้วยการโพสต์ภาพคู่บนจอ LED ตามห้างดังในใจกลางเมืองกรุงเทพใช่ค่ะนะครับแฟนคลับก็แบบโอ้โหแชร์เต็ม Twitter เลยโลกโซเชียลวันนี้นะครับทีแรกเอ๊ะโฆษณาหรือเปล่าโฆษณาใหม่หนังใหม่ละครใหม่หรือเปล่าเราถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มณเดชน์นะครับบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ณเดชน์ตั้งใจทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวยาย่าเองนะฮะคิดเองทำเองติดต่อห้างเองเนี่ยพวกจอ LED ต่างๆทั่วเมืองนะฮะเขาทำเองหมดเลยครับทำด้วยใจล้วนๆนะฮะล่าสุดทุ่มหนึ่ง19 นาฬิกาที่ผ่านมาณเดชน์ยังมีคลิปเซอร์ไพรส์เพิ่มอีกจากกลางวันเป็นภาพนิ่งใช่ไหมนี่ฮะทุ่มนึงเนี่ยเป็นลักษณะแบบเป็นคลิปนี่ฮะมีตัวหนังสือตัวหนังสือขึ้นมาพวกนี้ฮะเดี๋ยวดูนิดนึงหวานมากมันก็จะไม่มีเสียงอะไรหรอกเพราะว่าเวลาเราขับรถผ่านเราจะเห็นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยาย่าขับรถผ่านเขาแบบอุ้ยอะไรเนี่ยแล้วยาวแบบ10นาทีนะคุณภาคภูมิไม่ใช่สั้นๆนะนี่อะไรแฮปปี้วาเลนไทน์ดีใช่ค่ะคุณภาคภูมิจะลองดูบ้างไหมคะ คุณณเดชน์เนี่ยทุ่มเงินเกือบ1 ล้านบาทนะคะเซอร์ไพรส์ให้กับคุณยาย่านะคะนี่เปลี่ยนเป็นเอารูปเราไปแปะไปตัดแทนได้ไหมก่อนหน้านี้คู่นี้เขาเคยลงรูปค่ะก่อนวันวาเลนไทน์อะค่ะล่องเรือด้วยกันทีแรกคนบอกว่านี่นอกจาก LED แล้ววันนี้ไปล่องเรือด้วยเหรอเขาบอกว่าเป็นภาพก่อนคือพรีวาเลนไทน์ไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือวันวาเลนไทน์เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันครับคุณยาย่าถ่ายละครนะคะคุณณเดชน์ไปเที่ยวทะเลกระบี่กับครอบครัวค่ะซึ่งเขาก็มีคลิปที่ทะเลกระบี่ที่ณเดชน์ก็โพสต์ไว้นี่ณเดชน์อยู่กระบี่นะคะยาย่าอยู่กรุงเทพวิวกระบี่ทะเลใสน้ำใสมากเลยเนาะน่าไปเที่ยวมากนะใช่ใช่ใช่คือตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเขาบอกน่าเที่ยวมากธรรมชาติเพราะว่านักท่องเที่ยวเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวนานมากโอ้โหทะเลน่าเที่ยวด้วยค่ะณเดชน์หล่อนะมาค่ะเห็นแค่หลังไกลๆยังหล่อใช่ไหม ไม่บอกว่าณเดชน์เนี่ยคนคิดว่าเอ๊ะพี่หุยเปล่าพี่หุยโอ้แต่คุณณเดชน์ยาย่าหวานมากคนพูดถึงเยอะนะใช่ใช่คุณพุ่มก็ลองดูปีหน้าให้ภรรยายอมอะยอมณเดชน์กับยาย่าจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ